ไตเสื่อมกินได้กินยังไงกินเท่าไหร่ถึงจะไม่อันตรายนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวถั่วพูมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มาฟังกันครับสวัสดีครับสุขภาพดีๆกับตี้ธนเวชนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงผักนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่คนเป็นไตสามารถรับประทานได้นะครับก็คือตัวถั่วพูนะครับจริงๆแล้วตัวถั่วพูเนี่ยจะมีค่าโพแทสเซียมนะครับอยู่ที่307มิลลิกรัมนะครับต่อตัวถั่วพูเนี่ย100กรัมแล้วก็จะมีค่าฟอสฟอรัสนะครับอยู่ที่43มิลลิกรัมนะครับต่อตัวถั่วพูเนี่ย100กรัมเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ป่วยไตเสื่อมนะครับที่โดยปกติแล้วเนี่ยค่าโพแทสเซียมที่เราจะสามารถรับประทานได้ต่อมื้อนะครับมันก็อยู่ที่700ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อมื้อนะครับเพราะฉะนั้นตัวถั่วพูเนี่ยต่อมื้อเนี่ยเราก็จะสามารถรับประทานได้ในปริมาณ300กรัมหรือว่า3ขีดนะครับต่อมื้อทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าในมื้ออาหารนั้นน่ะเรามีผักชนิดอื่นด้วยหรือเปล่านะครับแต่ถ้านับตัวถั่วพูอย่างเดียวนะครับก็จะรับประทานได้ที่ปริมาณ3ขีดนะครับสำหรับตัวผักผลไม้นะครับสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมที่รับประทานได้ก็ยังมีอีกหลายตัวนะก็สามารถกดติดตามนะครับและถ้าคลิปนี้มองว่ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับมีคำถามนะครับว่าเอ้ยณตอนนี้เราคุมอาหารมาแล้วแต่ค่าไตไม่ดีขึ้นก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามตี้ได้เลยนะครับว่าสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ